บทที่17การหาและการสร้างผู้นำในเครือข่ายสมาชิกในธุรกิจเครือข่ายเข้ามาแล้วก็จากไปความสำคัญในธุรกิจนี้จึงอยู่ที่จำนวนผู้นำที่ท่านมีอยู่ในเครือข่ายกำลังของเครือข่ายความมั่นคงของเครือข่ายและรายรับของท่านขึ้นอยู่กับจำนวนผู้นำในเครือข่ายของท่านไม่ใช่จำนวนสมาชิกที่สมัครเข้ามาชั่วครู่ชั่วยามแล้วก็จากไปเราต้องการผู้นำสักกี่คนในการมีรายรับที่เรียกว่าประสบความสำเร็จนักธุรกิจเครือข่ายหลายๆคนกำลังรับรายได้ 20,000 ถึง 30,000 บาทต่อเดือนอย่างสม่ำเสมอทุกเดือนจากผู้นำที่เขามีอยู่ในเครือข่ายเพียงแค่คนเดียวฉะนั้นหากท่านสามารถเลือกได้ท่านจะเลือกอะไรก็ควานหาเฟ้นหาตัวบุคคลและสร้างให้เขาเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพเพื่อทำรายได้แก่ท่านเป็นหมื่นบาทต่อเดือนขอใช้เวลาที่เหลือของท่านทั้งหมดในธุรกิจเครือข่ายด้วยการเพียรพยายามหาผู้แทนจำหน่ายใหม่มาแทนสมาชิกเก่าที่เลิกดำเนินธุรกิจเพื่อรับรายรับขั้นต่ำของธุรกิจเครือข่ายทางเลือกนั้นค่อนข้างชัดเจนควานหาเฟ้นหาอบรมสร้างและดำเนินการอื่นๆทุกวิถีทางในการพัฒนาลูกทีมให้เป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพในเครือข่ายของท่านนักรบสมัยโบราณท่านหนึ่งกล่าวว่าหากฉันต้องสูญเสียทหารทั้งกองทัพ 100,000 คนก็ไม่เป็นไรตราบใดที่ฉันมีผู้นำทหารที่ดีเพียง10คนฉันสามารถสร้างกองทัพฉันขึ้นมาใหม่ได้อย่างรวดเร็วแต่หากฉันสูญเสียผู้นำที่ดี10คนทหารอีก100,000คนก็ไม่มีประโยชน์และจะล้มหายตายจากไปอย่างรวดเร็วผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายมีผู้นำที่มีประสิทธิภาพในเครือข่ายของเขา 3-4 คนนั่นทำให้ชีวิตของเขาง่ายขึ้นมากเขาสามารถไปพักร้อนตากอากาศโดยไม่ต้องคำนึงถึงการสัมมนาโอกาสทางธุรกิจใดๆผู้นำของเขาจะจัดประชุมและดำเนินการประชุมโดยไม่สนใจว่าแม่ทีมของเขาจะอยู่หรือไม่ด้วยซ้ำไปขณะที่แม่ทีมผู้ไม่มีผู้นำในเครือข่ายต้องโทรศัพท์ทั้งวันเพื่อคอยให้กำลังใจลูกทีมและคอยแก้ไขปัญหาทุกวันคอยชะเง้อมองว่าจะมีลูกทีมพาคนเข้าสัมมนามากน้อยเพียงใดหากท่านไม่มีผู้นำในเครือข่ายของท่านท่านไม่มีวันได้พักผ่อนหรือเรียกว่าเหนื่อยตลอดชีวิตหากการมีผู้นำเป็นสุดยอดปรารถนาแล้วเราจะทำอย่างไรให้มีผู้นำในเครือข่ายของเราทางเลือกที่1มองหาผู้นำจากบริษัทคู่แข่งแล้วพยายามชักชวนให้เขามาเป็นสมาชิกของคุณมันง่ายและสะดวกที่สุดแค่เสนอผลตอบแทนที่ดีกว่าให้แก่เขาทั้งสะดวกและรวดเร็วไม่ต้องลงทุนไม่ต้องสอนไม่ต้องอบรมไม่ต้องรอเวลาให้เขาพัฒนาผู้นำใหม่ของท่านคงมีเครือข่ายสำเร็จรูปอยู่แล้วที่พร้อมจะสามารถย้ายค่ายตามเข้ามาในทันทีแต่มีปัญหาอยู่เพียงนิดเดียวหากท่านย้ายค่ายมาเป็นลูกทีมของท่านโดยการให้ข้อเสนอที่ดีกว่าและผู้นำใหม่ของท่านจะไม่คอยมองหาคู่แข่งค่ายอื่นๆที่จะให้ข้อเสนอที่ดีกว่าท่านหรือทางเลือกที่2
พยายามสร้างและปลูกผู้นำด้วยตัวของท่านเองหมายถึงการควานหาตัวบุคคลที่มีความต้องการที่จะประสบความสำเร็จแล้วมอบเวลาและความรู้ความสามารถให้เขาได้เติบโตและพัฒนาเป็นผู้นำที่ดีในธุรกิจเครือข่ายวิธีนี้ใช้เวลาไม่สามารถเกิดขึ้นได้ข้ามคืนท่านอาจต้องใช้เวลากับคนหลายๆคนที่ดูเหมือนจะมีโอกาสในการเป็นผู้นำที่ดีเพียงเพื่อจะได้ผู้นำที่ดีเพียงคนเดียวแล้วเราจะพัฒนาเขาอย่างไรต่อไปนี้เป็นวิธีการของแม่ทีมในสหรัฐที่สร้างผู้นำในเครือข่าย1คนทุกๆปีอันดับแรกเขาควานหาผู้ที่ต้องการจะประสบความสำเร็จอย่างแรงกล้าบางทีบุคคลนี้อาจไม่มีความสามารถไม่มีสติปัญญาที่เฉียบแหลมดูเหมือนจะต้องได้รับการพัฒนาอีกมากมายมโหฬารแต่นั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญสิ่งที่สำคัญคือเขาปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะประสบความสำเร็จอันดับที่2เขาขอให้สมาชิกใหม่ให้คำมั่นสัญญาในการดำเนินธุรกิจระยะยาวเขาเน้นถึงการลงทุนของเขาในตัวสมาชิกใหม่ว่าเขากำลังลงทุนด้วยแรงและเวลาว่าเขากำลังจะทุ่มเทความรู้ความสามารถของเขาทั้งหมดในการพัฒนาสมาชิกใหม่ให้ประสบความสำเร็จด้วยการมีผู้นำที่มีประสิทธิภาพคอยสนับสนุนเขาคอยเป็นพี่เลี้ยงคอยเป็นอาจารย์ดังนั้นโอกาสในการประสบความสำเร็จของสมาชิกใหม่นั้นค่อนข้างแน่นอนอันดับที่3เริ่มต้นทำงานกับสมาชิกในฐานะพี่เลี้ยงคอยดูแลเอาใจใส่และเป็นเพื่อนร่วมงานโดยการทำงานด้วยกันอย่างใกล้ชิดออกตลาดด้วยกันแนะนำสินค้าด้วยกันแนะนำโอกาสทางธุรกิจด้วยกันแบ่งหน้าที่กันในการจัดประชุมสัมมนาเข้ารับการอบรมพัฒนาแนวทางการดำเนินงานและร่วมเดินทางด้วยกันในการขยายตลาดต่างจังหวัดในช่วงระยะเวลา6เดือนแรกดูเหมือนว่าเขาคู่นี้จะเป็นฝาแฝดกันเวลาผ่านไป6เดือนสมาชิกใหม่เรียนรู้ทุกอย่างที่ผู้แนะนำธุรกิจของเขารู้รวมทั้งทักษะและความรู้ในการดำเนินธุรกิจที่ได้รับมาจากแม่ทีมของผู้แนะนำรวมทั้งความรู้ที่ได้รับจากการอบรมของบริษัทเขาเรียนรู้ทุกอย่างที่ผู้แนะนำเขารู้หรืออาจมากกว่าผู้นำคนใหม่ที่มีประสิทธิภาพได้เกิดขึ้นแล้วผู้นำที่มีประสิทธิภาพมากกว่าแม่ทีมของเขาเองแล้วท่านจะรู้สึกอย่างไรที่มีลูกทีมเป็นผู้นำที่มีความสามารถมากกว่าท่านเกิดขึ้นในเครือข่ายไม่เพียงแต่เป็นความรู้สึกที่ดีแต่ยังทำเงินให้ท่านได้อย่างมากมายอีกด้วยท่านจะรู้สึกอย่างไรหากมีลูกทีมอย่างนี้10คนและลูกทีมทั้ง10คนนี้มีความสามารถมากกว่าท่านรวยรวยและรวยมากการสร้างผู้นำในเครือข่ายจะง่ายขึ้นอีกหากท่านใช้เวลา6เดือนหรือแม้กระทั่ง1ปีในการสร้างผู้นำของท่านขณะนี้ท่านสามารถไปดำเนินการสร้างผู้นำคนที่2ขณะที่ผู้นำคนแรกของท่านออกไปดำเนินการสร้างผู้นำในเครือข่ายของเขาเองหากท่านดำเนินการอย่างถูกวิธีผู้นำของท่านจะดำเนินการตามรอยของท่านคือการสร้างเครือข่ายที่อาจแลดูช้าในระยะแรกแต่เป็นแนวทางการสร้างเครือข่ายที่มั่นคงและเป็นวิธีที่สามารถประกันผลลัพธ์ได้ทำไมการสร้างผู้นำวิธีนี้จึงได้ผล
เพราะมันเป็นการดำเนินการที่มีผลต่อเนื่องไม่มีวันสิ้นสุดสมมุติว่าท่านมีสมาชิกในเครือข่าย10คนท่านประกาศว่าสมาชิกคนที่จุดๆๆหรือสมจินได้ให้คำมั่นสัญญาให้สัตยาบันที่จะดำเนินการสู่การเป็นผู้นำสมาชิกอีก9คนจะพยักหน้าและบอกว่าดีคุณสมจินเป็นความคิดที่ดีจากนั้นท่านและคุณสมจินจะกลายเป็นหุ้นส่วนกันเป็นระยะเวลา6เดือนในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้นำสมาชิกอื่นทราบว่าเวลา 80% ของท่านจะถูกใช้ไปในการพัฒนาสมจินที่เหลืออีก 20% เอามาใช้กับผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่น้อยกว่าลองนึกภาพดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น6เดือนจากนั้นเขาจะเห็นสมจินไต่อันดับสู่ความสำเร็จรายได้สมจินเพิ่มทวีขึ้นอย่างรวดเร็วการดำเนินชีวิตเปลี่ยนไปความมั่นใจในตนเองทวีขึ้นอย่างรวดเร็วจะยอมรับว่าท่านสามารถสร้างและพัฒนาคนสู่การเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพยกเอาบรรทัดฐานของคนธรรมดาที่ต้องการจะประสบความสำเร็จเขาจะตะโกนว่าอย่างไรผมครับผมขอเป็นคนต่อไปผมพร้อมที่จะเป็นผู้นำคนที่สองช่วยทำงานกับผมเป็นคนที่สองผมพร้อมที่จะให้คำมั่นสัญญาว่าจะพยายามอย่างเต็มที่ครับการควานหาผู้นำของท่านจบสิ้นลงหากท่านดำเนินวิธีที่ถูกคิวที่จะรอให้ท่านพัฒนาเขาจะเต็มอยู่เสมอซึ่งดีกว่าการยืนลับๆล่อๆอยู่ตามแหล่งชุมชนพยายามขอร้องอ้อนวอนให้ผู้คนได้เข้าร่วมธุรกิจเครือข่ายของท่านปัญหาที่เราพบกันอยู่นั้นบางทีลึกซึ้งกว่านี้ก็คือการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำที่ดีเสียก่อนจึงจะสามารถถ่ายทอดความเป็นผู้นำให้แก่ลูกทีมหากท่านยังไม่ทราบแนวทางใช้ชีวิตของท่านอย่างเต็มที่ใช้การอบรมของบริษัทให้เป็นประโยชน์เพื่อแนวทางการดำเนินงานให้ถูกวิธีแล้วท่านจะแปลกใจถึงศักยภาพอันมหัศจรรย์ของระบบเครือข่าย